สวัสดีครับซันนี่เคนเกมจากเคสแก๊งครับสวัสดีครับลำพาคินครับศิลปินจากข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์ครับสวัสดีค่ะออมวารีจาก Play It Forward ค่ายเคสแก๊งนะคะของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับผมน่าจะเป็นการศึกษาที่พ่อแม่ส่งไปให้เรียนเนี่ยตอบแบบสร้างภาพนะเอาความจริงพี่ก็รถที่พ่อซื้อให้แล้วกันแต่น่าจะสร้างภาพของจริงเราคิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วทำให้เรามีความรู้มีฝีมือในการทำงานต่างๆแล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยกล้ามาพูดอย่างเงี้ยก็เพราะการศึกษาเนี่ยแหละแล้วของน้องเกมคืออะไรครับของเกมก็คือทุกโอกาสดีๆที่ยื่นเข้ามาครับผมเพราะว่าเราพร้อมที่จะหยิบโอกาสนั้นขวายคว้าทุกอย่างครับผมก็คือโอกาสที่มาอยู่ที่ KS Gang นี่แหละใช่ครับของขวัญที่ดีนั่นแหละคือของขวัญที่ดีที่สุดครับ KS Gang ต้องการอะไรครับเนี่ยของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของลำลำคิดว่าเป็นการที่ได้เกิดมาในครอบครัวที่เขาพร้อมซัพพอร์ตเราทุกๆเรื่องไม่ว่าจะการเรียนการงานหรือทุกๆอย่างอันนี้คิดว่าดีที่สุดแล้วครับสำหรับลำของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของพันคืออะไรจริงๆแล้วมีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าพันก็จะเลือกสิ่งที่พันได้ทำก็แล้วกันนะคะก็คือได้ทำในสิ่งที่เรารักก็ถือว่าเป็นของพันที่ดีที่สุดในชีวิตพันอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการร้องเพลงคือเรารักการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วเราก็พอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ทำงานร้องเพลงซึ่งเป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วแล้วยิ่งได้มาทำงานร้องเพลงในวงการอีกก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เราโชคดีแล้วก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเราอะค่ะถ้าเป็นของชิ้นสำคัญก็น่าจะเป็นกีตาร์ครับเพราะว่ากีตาร์ตัวนี้มีความหมายกับลำมากไม่ว่าจะเป็นการผ่านเรื่องราวต่างๆแล้วก็การที่เราต้องเสียทั้งน้ำตาเสียทั้งเงินที่ซื้อกีตาร์ไปหรือว่าได้ความดีใจจากกีตาร์ตัวนี้ออกมามันคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับลำครับของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตออมตอนนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งของค่ะก็คือรถค่ะเพราะว่าจากตอนแรกที่ว่าไม่ชอบการแบบมีรถแต่ตอนเด็กๆชอบขับรถเล่นรถนะคะแบบรถเป็นเกมอะไรเงี้ยค่ะพอโตขึ้นมาก็ไม่คิดว่าจะได้ขับจริงๆแล้วก็แบบชอบการขับรถมาเรื่อยๆแล้วก็ได้เก็บตังค์ซื้อรถของตัวเองยิ่งทรมานอย่างที่ฉันไม่เคยได้ทำให้เธอสักครั้งหากจะมีของขวัญที่ดีที่สุดที่ฉันจะให้